ันนี้นะครับมีมา3ครอบครัวนะครับเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชนะครับนั่งรถไฟมาทั้งหมด16ชั่วโมงใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะปูบนพื้นทางเดินของรถไฟแล้วนอนบนรถไฟมาเพื่ออะไรเพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมนะมาขอให้ผมช่วยหาความเป็นธรรมให้กับลูกๆหลานๆที่จังหวัดนครหน่อยเพราะอะไรตอนนี้มันมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นเด็กทะลุถุงไอ้คำนิยามของเด็กทะลุถุงนี่ไม่ต้องลงรายละเอียดนะอันนี้มันชื่อเล่นชื่อจริงก็คงทะลุถุงอะไรทุกท่านก็น่าจะพอทราบดีนะครับนะไอ้พวกเนี้ยมันเนี่ยมีจำนวนเยอะนะครับนะมีหลายสิบคนนะตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะตามไล่ล่าตามไล่ซัดไล่ต่อยเด็กคนอื่นโดยที่ไม่มีสาเหตุแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อนนะใช้อาวุธมีมีดตอนเช้าใช้มีดตอนกลางคืนใช้ปืนนะครับนะก็ก่อเหตุเนี่ยอุกอาจไม่กลัวด้วยก่อเหตุในห้างสรรพสินค้านะซึ่งก็มีชาวบ้านอยู่เยอะคนก็เห็นเยอะแยะแต่ไอ้พวกนี้ก็ไม่กลัวนะครับนะหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยเสียบเด็กวัยรุ่นคนอื่นไปเนี่ยมันน่าตกใจมากมันเอากล้องวงจรปิดของสถานที่นั้นเนี่ยมาลงโซเชียลใส่เพลงประกอบวิ่งวิ่งวิ่งโชว์ว่าเพิ่งไปซัดคนมาน่าตกใจมากนะทางญาติเขายังไม่มีทางคนถูกกระทำยังไม่มีเลยอ่ะแต่ไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยมันไปเอากล้องวงจรปิดมาจากไหนซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยในแก๊งเนี้ยมีลูกตำรวจอยู่ด้วยนะมีลูกตำรวจอยู่ด้วยแล้วในแก๊งเนี่ยมีถึง 40-50 คนชอบลงรูปอาวุธปืนโชว์นะมีทั้งกระสุนลูกซองนะครับนะมีเอาปืนจ่อหัวคนหลายกระบอกซึ่งเฮ้ยไอ้แก๊งเนี้ยมันอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงอ่ะนะแล้วหลังจากเกิดเรื่องเขาไปร้องขอความเป็นธรรมไปแจ้งความนะน่าตกใจในส่วนของแม่ทั้งสองคนตำรวจบอกว่าเคสนี้มันยากมันเป็นเคสเด็กมันยากมันต้องใช้เวลารอไปก่อนผมต้องถามว่ามันต้องรออะไรอ่ะต้องรอให้มีคนเสียชีวิตก่อนไหมครับฮะในทางคดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยตอน9โมงเช้าวันนี้นะครับท่านผู้การนครศรีธรรมราชเนี่ยได้เรียกประชุมนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองนะครับขณะนี้เนี่ยกลุ่มแก๊งเยาวชนทั้งหมดเนี่ยทราบตัวหมดแล้วนะครับก็จะมีการจับกลุ่มเร็วๆนี้นะครับในส่วนของพนักงานสอบสวนนะครับที่อาจจะใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะครับกับทางผู้เสียหายเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมีวินัยตำรวจอยู่แล้วตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบนะครับหากพบว่าเป็นความบกพร่องนะครับที่ใช้วาจาไม่เหมาะสมนะครับจนทำให้ทางผู้เสียหายไม่สบายใจอย่างเงี้ยอาจจะมีการดำเนินการทางวินัยอันนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่ามีการนำอาวุธปืนนะครับเท่าที่ดูในสื่อของออนไลน์เป็นอาวุธปืนเถื่อนเป็นไทยประดิษฐ์นะครับสองกระบอกที่มีการมาจ่อศีรษะนะครับบุคคลในภาพนะครับทีนี้เนี่ยท่านผู้การตำรวจภาค8เนี่ยนะครับก็ส่งข้อมูลมานะครับมีการจับกุมไปแล้วนะครับเป็นเยาวชนชื่อมาร์คนะครับตามเนี่ยตามปรากฏภาพเนี่ยนะครับพร้อมกับยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวน2กระบอกนะครับก็จะเรียนทั้งทางคุณกันนะครับแล้วก็ทางญาติพี่น้องของผู้เสียหายว่าคดีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าท่านผบ.ตร.นะครับท่านเป็นนโยบายท่านอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับท่านกำกับดูแลสั่งการด้วยตนเองนะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าใครจะอยู่ในกฎหมายนะครับกลุ่มแก๊งเยาวชนเองเนี่ยนะครับถ้ามีข้อมูลเมื่อกี้ผมทราบมาว่ามีทราบไปรู้ตำรวจนะครับคือนอกจากตัวเยาวชนจะถูกดำเนินคดีแล้วเนี่ยนะครับพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยนะครับมีบทบัญญัติอยู่แล้วว่าผู้ปกครองเนี่ยหากปล่อยปละละเลยนะครับหรือยุยงส่งเสริมด้วยประการใดก็แล้วแต่เนี่ยผู้ปกครองจะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับไม่เว้นแม้จะเป็นตำรวจหรือเป็นอาชีพไหนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบิดามารดาหรือเป็นผู้ปกครองแล้วไม่ดูแลอบรมสอนลูกหลานแล้วให้มาทำเรื่องที่ไม่ดีนะครับทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้เนี่ยเอาไว้ไม่ได้ครับ